ะหยุดร้องไห้ไหมอ่ะมันจะหยุดร้องไห้ตอนที่ใจมันเย็นลงเฮ้ยมงทำไมคุณเปิดหน้าต่างอย่างนี้เนี่ยใจมันจะได้เย็นไงเล่าชาวเดอเฮ้ยมงทำไมฉันถึงถามอะไรเยอะแยะจังชาวเดอก็เพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เด็กที่ดูพวกเราอยู่ทางบ้านรู้ว่าเราพูดถึงอะไรยังไงกันเล่าสวัสดีครับน้องๆทางบ้านและพอพายใจเย็นลงเมื่อไหร่ฉันว่ามันน่าสนุกแน่ๆเลยที่จะได้ปีนบันไดอันลึกลับอันนี้บันไดลึกลับเหรอมันขึ้นไปที่ไหนอะมงไม่รู้สิฉันดิเซลทราเวลไปกันดีกว่าเฮ้ยสุดที่รักคุณคิดว่าฉลาดเหรอที่เปิดหน้าต่างอย่างนี้ตอนเราอยู่ข้างนอกอะเราโดนปล้นได้นะนี่เธอไม่เคยดูการ์ตูนหรือยังไงฮะเราต้องทิ้งพายให้ใจเย็นด้วยการเปิดหน้าต่างมาทุกคนขึ้นไปกันดีกว่าคนแรกคนที่สองไปก่อนฉันไปฉันไม่ถือสาหรอก11นาทีต่อมาเฮ้ยนี่ต้องเป็นตอนที่บ้าที่สุดที่เราเคยเล่นมาตอนนี้นะไปตรวจดูพายกันดีกว่าชาวเดอร์พายใจเย็นแล้วหรือยังครับเห็นมะฉันบอกแล้วว่าพวกมันหยุดร้องไห้ตอนใจเย็นแต่คุณไม่ได้บอกนี่ว่ามันจะหายตัวไปอ่ะเชนิเซลเราถูกป้อนกดสัญญาณแล้วทำไมเชนิเซลถึงกดปุ่มสัญญาณเราถูกป้อนน่ะฉันบอกคุณแล้วไงใครจะไปนึกว่ามาซิปาซิตี้น่ากลัวได้ขนาดนี้อะเราจะทำยังไงดีมีอย่างเดียวที่เราสามารถทำได้เราต้องหาอะไรมาปกป้องตัวเราอยากให้ฉันโทรหาตำรวจไหมไม่ใช่การปกป้องแบบนั้น rather ไม่ใช่การปกป้องแบบนั้นเราต้องการการปกป้องแบบที่มีการขมือบหัวขโมยได้โอเคผมจัดการเองไม่ฉันกำลังพูดถึงเจ้าเบลเยียนวัฟเฟิลสล็อฟเบอร์บาร์เกอร์อะไรคือเบลเยียนวัฟเฟิลสล็อฟเบอร์บาร์เกอร์มันเป็นยามสุนัขที่ทำจากอาหารยังไงเราโอเคชนิดเซลเราต้องการแป้งสุนัขทั้งหมด5ปอนด์ต่อไปกระดูกดิบ1ช้อนชาสุดท้าย Special K9 เอาล่ะนะเราจะอบมัน11นาทีแต่มงคุณแน่ใจว่าเราไม่ควรทำอะไรอีกเหรอเพราะถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยเจ้าเบลเยียมวัฟเฟิลสล็อบเบอร์เบอร์เกอร์ไม่น่าจะกินขโมยเป็นอาหารเย็นไ